ตอบแล้วทิทารู้สึกยังไงหลังนนกุลเปิดตัวจีบเอฟทักษออนตอบสั้นๆว่าจากกรณีที่นักแสดงหนุ่มหน้าใสานนกุลชานนนได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าตัวเองนั้นกำลังเดินหน้าจีบนางเอกรุ่นที่อย่างเอฟทักษออนอยู่นั้นและความสัมพันธ์กำลังไปได้สวยยิ่งได้คุยกับแอปก็ยิ่งรู้สึกชอบแอปมากขึ้นเรื่อยๆ ยังไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ถ้าใช้คือติดจรวดเป็นภรรยาเลยกลัวพี่เขาไม่รอผมโดยที่ดาราสาวแอปทักซออนก็ไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์แถมยังมีภาพไปเที่ยวด้วยกันลงในโซเชียลแต่ยังไม่เรียกกันว่าเฟนเพราะคำคำนี้สำคัญกับทั้งสองคนเป็นอย่างมากงานนี้บอกเลยว่าทำเฟนคลับที่เชียร์กรีดกันยกใหญ่ล่าสุด วันที่15ธันวาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาพักก้าวไกลก่อนหน้านี้ตกเป็นกระแสจิ้นกับเอฟอยู่พักใหญ่ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังจากนานกุลเปิดตัวกับเอฟว่าดีใจด้วยครับงานนี้แฟนๆจะว่ายังไงบ้างแต่แน่นอนว่าแฟนๆหลายคนก็น่าจะยินดีกับหนุ่มนนกุลและสาวแอฟ เหมือนที่หนุ่มทิมแสดงความยินดีดีใจด้วยนั้นและนอกความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและน่ายินดี